ปาดลังนี่ลังนี่บ่ค่อยมีป่าเนาะมีแต่กุ้งจ้ะลังสุดท้ายเขาดีแห่งครับอาญะเลยจ้ะพี่น้องลายเติบเนาะป้าพี่น้องจ้ะป้าเสี่ยวกับเขากับทุกหลังนั้นอยู่เนาะหลังละสี่ห้าโตจ้ะพี่น้องป้ากระเดิดป้ากระเดิดกับเขาปะนี่เนาะสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องมาพบพ่อกันกับสาวก้อยกับเบ้านัดคือเก่าจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ชอบที่มาพวกเขามาชมตลกครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันในช่วงแรงๆครับพี่น้องหลังจากเก็บบักม่วงแล้วครับพี่น้องก็เลยสิมาใส่ตุ่มกุ้งมาสาวก้อยจ้าใส่น้ําน้องฟ้าคือเก่าเฮาครับพี่น้องน้ําก็เริ่มแห้งเริ่มบกลงแน่ล่ะครับฝนคือสิหยุดตกนะสาวก้อยมื้อเช้านี่ฝนตกแล้วป่าม่วงครับพี่น้องบ่หัวตกไปหอดผู้บ่เนาะตกแห้งเติบอยู่ครับแต่ว่ามื้อนี้แดดออกเนาะสาวก้อยสวยมากแต่ว่ามื้อนี้ไปตุ่มน้ําพันครับพี่น้องไปดื่มไปชมกันครับไปครับไปกันเลยจ้ะพี่น้องเริ่มใส่รังแรกกันเลยจ้ะเปลี่ยนเนื้อเนาะสก่อยจ้ะเนื้อที่ใส่มื้อนี้ก็เป็นห้ำใส่กะปิจ้ะพี่น้องลองเบิ่งเนาะใส่แต่หัวอาหารลายเกลือเลยเนาะลองเปลี่ยนเบิ่งเนื้อใหม่จ้ะสวยมากกะแดดจ้ะพี่น้องมื้อเสาร์ฝนตกว่ามันสิขึ้มเนาะมื้อนี้ก็ใส่6หลังจ้ะพี่น้องหลังที่หาจ้ะรอหลุนเบิ่งกันตอนยามพุ่นน่ะจ้ะพี่น้องมื้ออื่นเช้าพุ่นน่ะจ้ะจังสิมายามหลังสุดท้ายจ้ะพี่น้องหลังที่6จ้ะคำแห่งตาแดดเนาะลุ้นกันมืออื่นจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องได้เวลามายามตุ่มของเฮาแล้วจ้ะ
สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ซีกับซีใหม่ผู้เขามาชมทะเลน้ำครับวันนี้ก็มาพบปอกันในวันที่10เมษายนปีพ.ศ.2566ครับกับสิภาพี่น้องมายามตุ่มกุ้งนอกเตามานี่จ้ามาหลุดมาชมกันครับพี่น้องมาสมานบ่ครับไปครับไปจ้ะพี่น้องยามลังแหลกกันเลยจ้ะเป็นจังไหนเขาอยู่เนาะหลังแหลกครับเขาพอดีสมัวหานพอดเนาะถ้าก๋อยน้อยอยู่จะพี่น้องหลังแหลกดุนกันเบิ่งหลังนาจ้ะหลังที่สองจ้ะพี่น้องเขาลายเติบเล็กซะก่อนอือลายเติบพี่เนาะหอบตะซิ่วหอบนี่เนี่ยมไปอันกระจายกันจ้ะพี่น้องตรงงามๆเลยจ้ะพี่น้องดุนกันต่อจ้ะหลังที่สามจ้ะพี่น้องหลังนี้ก็เต็นโขบๆเลยเนาะลายเกือบได้ยินเนาะจ้ะยังละก่อยอยู่นะจ้ะยังมีก่อยใหญ่อยู่ครับตัวใสๆงามๆเลยจ้ะพี่น้องหลังที่สี่จ้ะพี่น้องปากกระเดือจะเข้าปันนี้เนาะก็เสียวเข้าดีเนาะจ้ะดังมีประสิวลายเติบเนาะหลุนกันเบิ่งลังนี่จ้ะพี่น้องลายเติบเนาะป้าพี่น้องจ้ะประสิวกับเขากับทุกลังนั้นอยู่เนาะลังละสี่หาโตจ้ะพี่น้องเรียกว่ากลุ่มบสวนหัวหานเนาะจ้ะลังละก่อยใหญ่อยู่เนาะซอกก่อยจ้ะหลอบก้อนห้องกับมะไซวางวันที่30เนาะจ้ะเด่นมะนี่ก็10มื้อครับดุนกันเบิ่งหลังสุดท้ายจ้ะพี่น้องหลังสุดท้ายจ้ะพี่น้องโอ้ยหลังนี่หลังนี่บ่ค่อยมีป่าเนาะมีแต่กุ้งจ้ะหลังสุดท้ายเขาดีฮะครับอาญะเลยจ้ะพี่น้องก่อยบักใหญ่เลยพี่น้อง
ช่วงเช้าๆเย็นดีเนาะเริ่มดีเนาะจ้ะอู้ล้างเครื่องทังพี่น้องมื้อนี้ตรงงามๆจ้ะพี่น้องสดๆเลยจ้ะทั้งกุ้งทั้งปลาเลยจ้ะมื้อนี้เอาละจ้ะพี่น้องก็เดินทางมาฮอดช่วงถ่ายคลิปพวกเฮาละจ้ะมาสรุปผลงานกันกับบ่าวนัดเลยจ้ะมื้อนี้ครับพี่น้องก็มาสรุปผลงานครับมื้อนี้นี่ครับผลงานที่ได้เนาะตกอยมื้อนี้จ้านี่ครับมื้อนี้ก็มานอยู่เนาะตกอยติเครื่องทางอยู่ครับทางกุ้งทางปลาซิวเนาะปลาซิวเนาะตัวงามๆเลยครับกุ้งตะเทศไซพี่น้องพอดีก่อยเนาะจ้ะตัวมานครับพี่น้องเนี่ยที่ใส่มื้อนี้ก็เป็นห่ำกับปีเนาะจ้ะครับสีพวกเขาดีปันใดเนาะสกอยต้องกลุ่มแน่น้องเพิ่นห่างบ้างหรือจังใดครับเพราะว่ารอบรอบก่อนเท่าเอาหัวหามาใส่คือจังลายเติบเนาะจ้ะทางละลายเติบครับแต่รอบนี้ก็ห่างๆพี่น้องแต่ก็ถือว่ามันอยู่ครับพอได้อยู่ได้กินเนาะสกอยจ้ะลายเติบครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้านนายจะได้พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนายกับสาวกอยเห็นคลิปใหม่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้พอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปสรุปการคลิปน้ำมือนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะพี่น้องมื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า